แอคชั่นแอคชั่นแอปพลิเคชันนี่มันดียังไงนะคนเอาคำถามเริ่มใหม่เลยนะคะเริ่มใหม่อันที่หนึ่งคือแอปพลิเคชันรู้ใจคุณรู้จักแอปพลิเคชันรู้ใจค่ะคือสำหรับออมมันตอบโจทย์มากคือทุกอย่างที่เป็นไซเคิลของการเมนเทนแนนซ์บ้านอะคือเขาจะเตือนเราในนั้นเลยหรือว่าจะมีผู้ช่วยที่แบบสามารถเขาจะโทรมาบอกเราเลยอะค่ะว่าวันนึงอะเราต้องทำอะไรบ้างหรือครบรอบปีต้องทำอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งงานสวนอะงานสวนของบ้านเราแบบไม่ได้อยากจ้างคนสวนที่แบบรายเดือนหรืออะไรเงี้ยก็เราก็สามารถทำบุ๊กกิ้งในนั้นในแอปได้เลยซึ่งผมคิดใช่เขาจะมาแบบที่บ้านเราตามนัดเลยอะเรียกว่าแอปเดียวครบแอปเดียวครบทุกอย่างมีสิทธิพิเศษก็คือแบบ morning call เอาไปแบบไปแลกการบริการต่างๆรุ่นรางวัลได้อีกรุ่นรางวัลได้อีกอะไรใดๆซึ่งแบบเรารู้สึกว่ามันมากกว่าการซื้อบ้านแล้วใช้งานสะดวกไหมออมการใช้งานคือสะดวกมากค่ะคือยิ่งแบบเอามาเด็กๆรุ่นใหม่อ่ะก็สามารถแบบมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เขาด้วยค่ะหรือว่าผู้ใหญ่ที่บ้านอย่างคุณพ่ออ่ะเขาก็ใช้เป็นคนสอนออมด้วยซ้ำได้ลองจิ้มแล้วน้องเหมือนพี่น้องลองจิ้มแอปพลิเคชันแล้วน้องใช่ต้องรีบแบบโหลด Morning Call เลยเพราะวันนี้ได้550เอ้ย 5,000 5,000 คอร์สฝากไปค่ะสำหรับไม่มีบ้านเลยค่ะใครที่อยากซื้อบ้านสักหลังนึงดูใหญ่เนาะก็ขอฝากโครงการ SC Asset ด้วยนะคะไม่ใช่ขอฝากโครงการ SC Asset ด้วยนะคะแล้วก็ฝากแอปรู้ใจด้วยนะคะก็คือใครที่แบบสนใจแบบกำลังมองหาบ้านแล้วก็บ้านที่มีคอมมูนิตี้ดีๆนะคะออมก็อยากแนะนำให้มาลองดูบ้านของในเครือ SCS นะมีหลายโครงการมากๆนะคะแล้วทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือเป็นบ้านเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษอะในการเหมือนเรามีผู้ช่วยอะค่ะก็คือแอปรู้ใจเนี่ยมาช่วยดูแลบ้านหลังจากเราซื้อบ้านไปก็มีผู้ช่วยในการดูแลบ้านด้วยซึ่งออมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆสำหรับลูกบ้านนะคะหลังจากที่ออมลองใช้งานมาแล้ว3ปีนะคะก็ใครที่กำลังมองหาอยู่อยากให้เปิดใจให้กับบ้านของ SCS เสร็จนะคะทางเรื่องที่เราทาหอนในค่ะใช่มั้ยทาหอนเนี่ยยังมีรอยอยู่เลยเห็นป่ะคะคือปกติออมเป็นคนที่แพ้อะไรยากมากเลยนะคะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแพ้อะไรอ่ะชนะมาตลอดแบบว่าไม่ว่าจะครีมหรือว่าเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะออมก็แปลกใจว่าทำไมออมอ่ะอยู่ดีแบบผดออมขึ้นก็เลยเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าวันนั้นออมเป็นไข้ใช่ไหมออมก็คิดว่าออมอ่ะไข้แตกแล้วแบบมันจะเป็นแบบแตกออกมาที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปถามทุกคนเขาบอกว่าไข้แตกไม่มีผื่นที่หน้าก็เลยทำอะไรอ่ะอ๋อวันนั้นก็คือลืมเอากระเป๋าเครื่องสำอางไปแล้วออกไปข้างนอกต้องแบบไปเจอคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีลิปสติกอยู่แท่งนึงออมก็เลยเอามาทาปากทาแก้มทาตาคือแท่งเดียวไงคอนเทนต์เนาะใส่คอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็อุ้ยสวยงามเวลาทำคอนเทนต์แล้วผ่านมาวันนึงมันก็เลยผื่นขึ้นนะคะเราก็เลยโทรไปถามเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ที่เป็นR&Dให้กับแบรนด์เครื่องสำอางที่ยอมทำอยู่อะค่ะลิปสติกไม่ใช่แบรนด์ฟินบิวตี้นะคะทุกคน เป็นแบรนด์อื่นนะคะแบรนด์ฟินยังไม่มีนะคะก็คือโทรไปถามเขาก็บอกว่าคือลิปสติกอะมันจะมีแว็กซ์มีอะไรที่มันไม่เข้ากับหน้าเราที่แบบแว็กซ์ที่มันแบบเกาะปากแต่ว่าเวลาทาแก้มทาอะไรอะมันจะไม่ซับพอร์ตแต่มันจะอุดตันค่ะก็เลยทำจุดจบของสายคอนเทนต์จุดจบสายคอนเทนต์แล้วก็เลยมาทำคลิปเตือนเลยว่าแบบระวังกันหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราจะใช้อะอาจจะต้องใช้แบบแนวลิปแอนด์ชีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราได้ไปหาหมอผิวหนังไหมอ๋อไม่ได้ไปค่ะก็คือทาครีมแก้แพ้อะไรอย่างเงี้ยตอนที่ผื่นขึ้นตกใจไหมก็ตกใจค่ะแต่แค่งงมากกว่าว่าจะไปทำอะไรมาปกติแบบร้อยวันพันปีไม่เคยเป็นผื่นเป็นอะไรอะไรวิตกถึงขั้นกลัวหน้าจะพังไหมคุณถ้าเป็นสมัยก่อนนะคงวิตกเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอดีว่าช่วงเนี้ยแบบไม่ได้ถ่ายละครเนี้ยยังเป็นช่วงพักช่วงเบรกแล้วไม่ต้องใช้หน้าก็เลยโอเคดีแล้วไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้วิตกเยอะแต่ไม่กังวลเลยการไม่หาหมอหรือว่าเลยเผื่อว่ามันจะคือเราก็คิดว่ามันก็น่าจะหายเองได้เลยใช่ค่ะนอกจากมันผดขึ้นแล้วมันมีอาการคันเกิดขึ้นไหมครับบนหน้าคันแล้วก็ผดขึ้นค่ะมันเกิดจากการที่แว็กซ์ที่มันอยู่ในตัวลิปสติกอะค่ะมันไปเคลือบตามรูขุมขนที่หน้าเราใช่มันก็เกิดการอุดตันอะไรเงี้ยแล้วเราออกไปข้างนอกมันเจอฝุ่นเจออะไรมันก็ยิ่งสะสมนะคะซึ่งออมก็คิดว่าหลายๆคนอะน่าจะยังไม่รู้นะว่าลิปสติกกับมันทาหน้าไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกมาทำคลิปค่ะโอเค
็ดเลยไหมคะไม่ทาเลยไหมครับเข็ดเลยเพราะกว่าจะหายมันนานนะคะกว่าจะหายก็คือแบบพี่ยอมว่า2อาทิตย์แล้วมันยังเหลือร่องรอยอยู่เลยอ่ะค่ะใครอยากลองทำค่ะจะต้องเลือกที่มันหนาใช่ถ้าใครอยากลองทำจริงๆมันก็มีแบบลิปสติกที่เป็นลิปแอนด์ชีสอะไรเงี้ยที่สามารถทาได้ทั้งแก้มทั้งปากเองนะคะหลังจากโพสต์คลิปไปมีแบบว่าแฟนๆเข้ามาแบบมีเคสเดียวกับออมเกิดขึ้นไหมคือออมแบบเซอร์ไพรส์มากมีคนทำแบบออมเยอะมากคือออมคิดว่าแบบว่าเขาอาจจะทาแค่ในคอนเทนต์แต่ชีวิตจริงเขาก็ทาแล้วเขาก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขายังผื่นขึ้นอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เข้ามาบอกนะคะว่าเออเป็นเหมือนกันเลยเป็นพอลิปสติกแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะอยากจะเตือนอะไรคนที่ยังไม่รู้ป่ะคะออมค่ะค่ะก็ขอเตือนแล้วกันนะคะใครที่แบบว่ายังแบบเอาลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยมาแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยออมก็คิดว่าให้หยุดเถอะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบลิปสติกอ่ะเขาน่าจะซัพพอร์ตแค่ปากหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ทาหน้าจริงๆอ่ะอาจจะต้องใช้ที่เป็นลิปแอนด์ชีสนะคะใช่ค่ะปากหน้าเป็นยังไงบ้างจ้าออมนี่วงรถวงมานานแล้วไม่ได้คุยกันนานตอนนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็แฮปปี้เหมือนเดิมใช่ค่ะเพิ่มเติมเหรอครับอยากเพิ่มไวไหมอยากส่วนตัวอยากมีความเพิ่มเติมไวไหมคุณส่วนตัวก็มีความสุขดีนะแต่นักข่าวดูบิ้วเหลือเกินถ้าอยากอาจจะอยากไปงานแต่งงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยขอบคุณค่ะก็ถ้ามีโอกาสอย่างนั้นจะเป็นอะไรเหตุการณ์ขยับไปขยับมาก็ถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวก็เขามีอะไรเขามีเริ่มเกินอะไรอย่างนี้หรือยังฮะคือเราก็คุยกันอยู่แล้วแหละเออคุยเล่นคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ถึงทามิ่งนานรอก่อนแต่ว่าเขาเกินบ่อยเหมือนกันฮะเขาเกินบ่อยก็มีบ้างค่ะมีกางนิ้วสยายนิ้วให้เขาเห็นไหมเขามันนิ้วมันเออว่างแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็แซวๆบ้างมีก็แบบมีแซวๆแต่ก็สวยทุกวันใช่ไหมก็สวยทุกวันก็ไม่อยากไปแบบพูดอะไรบ่อยๆเนอะแม้แล้วก็แบบว่าอยู่กันไปแบบนี้ก็แฮปปี้ถ้าถึงทามมิ่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นแหละทามมิ่งมันคือไม่นานนั้นแบบเราเองไม่รู้หรือจริงๆถ้าเกิดว่าเราเคยคิดไหมไม่เอาช่วงเวลาไว้เท่านี้โอเคละอะไรอย่างเงี้ยคือมันคิดแล้วมันก็ขยับไปเรื่อยๆแสดงว่าตอนนี้คือรอเขามาคุกเข่าฮะก็แล้วแต่พี่แอมเลยเพราะว่าอันนี้คือฝากบอกเออไม่ใช่อะไรหรอกช่วงนี้เห็นงานเยอะอ่ะเห็นพี่แอมงานเยอะทำงานเยอะก็แบบให้เขาทำงานไปก่อนให้เขาโฟกัสเรื่องงานแล้วถ้าเขาพร้อมแล้วคะเราพร้อมไปด้วยปะถ้าเกิดเขาขอจริงๆแบบเราจะพร้อมไปด้วยพร้อมตั้งนานแล้วพร้อมไปด้วยบอกพี่ๆนะคะหรือว่าบอกเขาตั้งนานแล้วเนาะบอกพี่ๆนะคะบอกกันเองอะไรเงี้ยอยากบอกเขาไหมคะแต่เขาดูอยู่ว่าพร้อมแล้วทำไมต้องชงขนาดนี้ด้วยนี่มันงาน S C S Z นะฉันอยากเห็นเธอแต่งงานอุ้ยเป็นบ้านที่เขาช่วยเลือกด้วยนะเขาบอกว่าคุ้มค่าพี่แอมบอกว่าคุ้มค่าพี่แอมคอนเฟิร์มเปลี่ยนเรื่องพี่แอมคอนเฟิร์มเราวันนั้นก็เลยอู้ซื้อเลยเพราะว่าพี่แอมแบบช่วยคิดมาแล้วต้องมีซ้อมเลี้ยงหลานไปอยู่กับเด็กไปอะไรอย่างนี้ลูกเพื่อนเยอะแยะแล้วน้องเออหลายคนแซวว่าเราซ้อมเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยซ้อมเลี้ยงหลานซ้อมเลี้ยงหมาก็แบบว่าอยากจะพูดอะไรอ่ะพอลองงานจริงแล้วเป็นไงสนุกมั้ยกับการเลี้ยงเด็กเลี้ยงหมาหรือว่าอะไรหรือว่ามันไม่ใช่ทางเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ทางยังรู้สึกว่าอุ๊ยยังอยากทํางานน่ะคือเราเป็นมนุษย์ที่ชินกับการทํางานมากๆแล้วเราก็ไม่คุ้นที่จะเหมือนฟูลไทม์ในการดูแลเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าโอกะเวลาเราเลี้ยงหลานเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยที่เราคุ้นเคยที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก็เล่นกับเขามันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะถามซีรีส์เพื่อนๆมั้งล่ะแอร์โอยอะไรโอยเขาก็แบบเปลี่ยนลุคแบบโคกิ้งแล้วมาเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเหนื่อยมากพี่แอร์บอกเหนื่อยมากบอกว่าอ๋อพี่ทำงานมาทั้งชีวิตอ่ะไม่เท่ากับพี่มีลูกคนเดียวเลยอ่ะทำให้เรากลัวเลยกลัวเลยบอกว่าพี่แอร์พูดได้ออมกลัวป่ะเนี่ยคืออะไรอ่ะบอกว่ากลัวการแบบมีลูกแล้วชอบเด็กผู้หญิงเนี่ยชอบเด็กผู้ชาย
คิดได้ไงเนี่ยไหลไปเรื่อยถามไหลไปเรื่อยเลยเนี่ยดูว่าชอบเราเก่งมากเลยดูว่าชอบจริงที่บ้านมีเร่งมีถามไหมคะเรื่องแต่งงานคือถามตั้งแต่แรกๆแล้วแหละเอาจริงๆหลังๆก็ไม่มีใครถามแล้วหลังๆก็เอาแล้วแต่พวกเธอสองคนละกันเออแรกๆเขาก็ถามก็จนเบื่อแล้วนี่ก็รอแค่เข้าเนาะฮะรอแค่มุกเข้าเนาะรอค่ะรอแยมแล้วแต่เขาอะเอามาแล้วแต่เขาไงก็ได้รอแล้ววันนี้ก็มาแล้วรอเสมอมาแล้วยังไงคะเรานี่โอเคเอาคุณจ้าคุณอีกชั้นหนึ่งเถอะ